สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการวาดแฉก3แฉกแบบอินฟินิตี้ครับคือมันจะวนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับวนไปเรื่อยๆอย่างไรเราก็จะมาดูวิธีทำกันนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มจากการวาดวงรีขึ้นมาก่อนนะครับโดยเราใช้วงกลมเนี่ยวาดรูปวงรีขึ้นมา1วงจากนั้นเนี่ยให้เราทำการย้ายจุดหมุนนะครับคลิกซิงเกิลคลิกแล้วก็ย้ายจุดหมุนมาที่ปลายของตัววงกลมนะครับจากนั้นเราเปิดทรานส์ฟอร์มแบบนี่ครับทรานส์ฟอร์มแล้วก็โรเตทนะครับแล้วเราตั้งองศานี่ก็คือเราต้องการ3ใบใช่ไหมเราก็ตั้งองศาก็คือ365ไอ้360หารด้วย3ก็จะได้120องศาเรากด apply to duplicate จะเห็นว่าเราจะได้วงกลมจะได้วง3แฉกแต่ยังเขายังไม่ต่อกันวิธีที่จะทำให้มันต่อกันเดี๋ยวผมจะขยายให้เป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะครับจะได้มองเห็นชัดเจนครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อจะได้มองเห็นนะครับว่ามีการแต่งโนดยังไงบ้างนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ convert to curve นะครับจากเส้นวงกลมนี่มี1โนดมันจะกลายเป็น4โนดนะครับแล้วเราก็มาจับที่โนดปลายของตัวนี้นะครับโนดตรงด้านมุมเดี๋ยวจะขยายนิดนึงโนดตรงนี้นะครับเราเอาเมาส์เนี่ยมาคีย์ไว้เลือกเฉพาะตัวนี้ไว้จากนั้นให้เราแยกโนดนะครับจะมีตรงนี้ว่าเบรกเคิร์ฟเขาแยกโนดออกจากกันนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีสามเหลี่ยมอยู่2อันครับอันนึงจะคุมอีกเส้นนึงอีกอันนึงก็จะคุมอีกเส้นนึงเราลองดึงดูอย่างนี้เราดึงผิดนะครับเราจะต้องดึงแนวนี้นะครับเรากดย้อนกลับนิดนึงแล้วเราก็มาจับเห็นไหมครับจากนั้นเราดับเบิลคลิกที่โนดปลายตรงนี้นะครับโนดมันจะถูกลบทิ้งแล้วก็ไปชนกับโนดนี้นะครับคือปลายโนดนี้เราดับเบิลคลิกเห็นไหมครับมันจะลบมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จับตัวด้านนี้เนี่ยขึ้นไปแตะที่โนดของตัวนี้นะครับมันจะขึ้นว่าควอดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปรับให้เขาลักษณะเหมือนกับโค้งไล่มาทางนี้นะครับแค่นี้นะครับเมื่อมันต่อตรงนี้เราหมุนมันจะมาต่อตรงนี้พอดีเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับนำตัวนี้เลื่อนออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เราก็หมุนเลยนะครับApply to duplicate เห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายไหมครับเราว่าทำเดี๋ยวจะทำด้วยดูอีกทีนะครับทีนี้จะทำให้ดูลักษณะว่าเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เราย้ายจุดหมุนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับย้ายจุดหมุนมาที่ด้านล่างนะครับกด apply to duplicateนะแล้วจับตัวนี้ไว้เราทำการคลิกขวา convert to curve นะครับแล้วก็แยกโหนดตรงโหนดนี้นะครับกด break curve แยกโหนดนะแล้วเราก็จับโหนดหนึ่งด้านหนึ่งออกมานะครับแล้วดับเบิลคลิกเพื่อลบทิ้งโหนดไปนะครับดึงโหนดนี้จับไว้แล้วยกเมาส์ที่โหนดกลางของวงกลมนี้นะครับแล้วปรับให้เขาเป็นเส้นโค้งแบบมองดูโค้งไปยังลักษณะนี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยเราก็ดึงตัวออกมานะครับทำการหมุน apply to duplicate เห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆเราจะสามารถทำสามเหลี่ยมแฉกแบบ infinity ได้เลยลองทำกันดูนะครับแล้วก็มีปัญหาสงสัยตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกห้อง FC นะครับ ECU Corridor นะก็สามารถจะโหลดไฟล์นี้ไปลองแกะดูได้นะครับมันจะอยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า FC TCU นะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนี่ก็ได้เมื่อซื้อสติกเกอร์ก็จะสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนการสมัครแบบอื่นด้วยอย่างเช่นเป็นสมาชิกช่องนะครับก็สามารถจะโหลดไฟล์ที่ผมใช้สอนนะครับไฟล์นี้นะครับกดที่เอกสารนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปแกะดูว่ามีการวางของเส้นลักษณะอย่างนี้ยังไงถ้าเป็นแหลมนี่จะเป็นยังไงลองไปแกะดูนะครับแล้วก็เมื่อศึกษาแล้วเกิดปัญหาตรงไหนสงสัยก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ